วัสดีครับ FC ช่องบอลระบือลากเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับที่22มิถุนายน2565แล้วนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับ FC ก็ FC อากาศก็นะครับถ้าอากาศเปลี่ยน FC ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผม FC ครับก็สำหรับวงการนักสะสมนะครับก็2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะขอนะครับนำมาเล่าให้ FC ฟังแล้วกันนะครับวงการตอนนี้ก็เงียบๆครับเงียบๆนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับต่างก็ลงขายกันนะครับเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมก็สังเกตดูก็ปรากฏว่านะครับยังนะครับยังไม่ค่อยวื้อหวาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากปัญหาภาวะนะครับเศรษฐกิจและก็ปัญหาราคาน้ำมันที่นะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเช้าวันนี้ก็นะครับได้ข่าวว่ากลุ่มน้ำมันเบนซินนะครับได้ปรับลดลงนะครับเล็กน้อยนะครับก็ดีใจกับนะครับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินด้วยนะครับแต่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับของประเทศไทยเรานี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็นะครับสาเหตุนะครับที่เล่าให้ FC ฟังนะครับก็ปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็จะกระทบกับการซื้อขายนะครับเหรียญเราด้วยเนื่องจากว่านะครับนักสะสมบางท่านนะครับก็ถ้าซื้อมาเยอะนะครับ FC ก็3นะครับซื้อมาเยอะนะครับผมก็อาจจะทำให้เรานะครับไม่มีเงินนะครับที่จะไปหมุนหรือว่าไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นนะครับในครอบครัวด้วยนะครับก็ครับบริหารเงินให้ดีๆนะครับ FC ทุกท่านครับผมนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับถ้าท่านคิดที่อยากจะสะสมนะครับดูเหรียญนะครับดูธนบัตรนะครับหรือดูนะครับสิ่งของอื่นๆนะครับดีๆว่าสิ่งที่เราซื้อมานั้นนะครับผมสามารถที่จะขายต่อได้เลยทันทีหรือไม่นะครับถ้าอยากขายหรือถ้าซื้อมาแล้วนะครับผมต้องใช้เวลานะครับหรือถ้าขายออกแล้วจะขาดทุนหรือต้องรอเวลาอีกสักพักหรือพักใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับค่อยขายได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องบริหารเงินดีๆนะครับผมก็ถ้าเรามีเงินสำรองนะครับหรือมีเงินนะครับเผื่อที่จะฉุกเฉินอย่างอื่นก็นะครับสามารถซื้อได้เลยครับผมสามารถที่จะสะสมนะครับของสะสมได้เลยนะครับผมอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับก็ในกลุ่มมีการพูดถึงแผงเหรียญกระสาบปีที่หายากนะครับอันดับหนึ่งเลยคือแผงเหรียญกระสาบปี2530ครับ FC ก็ผมเคยมีเหรียญ50สตางค์ปี2530นะครับแต่ด้วยนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็ได้ทำการขายให้กับนะครับท่านนักสะสมไปนะครับท่านนักสะสมก็เอาไปนะครับใช้ในการออกเบอร์นะครับตามที่ผมเคยอธิบายให้กับ FC ทุกท่านฟังนะครับผมสำหรับนะครับเหรียญนะครับเหรียญหรือว่าชุดอะไรนะครับชุดเหรียญชุดของสะสมเนี่ยที่มีราคานะครับเท่าที่ผมสังเกตดูตอนนี้นะครับผมก็คือคงหนีไม่พ้นเหรียญ10บาทแพ็คเขียว2531นะครับที่ราคานะครับดีดขึ้นดีวันดีคืนตอนนี้ราคาก็ปรับมาที่นะครับ 14,000 บาทนะครับถึง 1,500 บาทนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็ขายแพงเขียวออกไปนะครับ1แผงพี่นักสะสมที่อยู่ภาคใต้นะครับท่านเคยเป็นลูกค้าผมท่านก็ซื้อไป1แผงนะครับ 1,500 บาทนะครับผม FC พร้อมค่าส่งครับก็ถือว่านะครับตอนซื้อมาเราซื้อมา 1,400 บาทโดยประมาณนะครับผม FC พอขายออกก็ 1,500 บาทนะครับก็ถือว่าได้กำไรดีกว่าเอาเงินนะครับไปฝากธนาคารฝากธนาคารนะครับ1,400 เนี่ย 1,300 นะครับใช้เวลานะครับปีหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ดอกถึงนะครับ5บาทหรือเปล่านะครับก็คงอาจจะไม่ถึงนะครับ FC เนื่องจากว่านะครับสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็เราก็รู้กันอยู่ว่านะครับดอกเบี้ยเงินฝากนะครับต่อเนื่องแค่นะครับร้อยละ2บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีทีนี้นะครับผม FC ก็มานะครับเล่าถึงนะครับวงการเหรียญนะครับผม FC ก็อย่างที่รู้กันไปครับว่าราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นและก็ภาวะเศรษฐกิจนะครับโรคระบาดโควิดนะครับผมก็มีผลกระทบต่อนะครับนักสะสมนะครับทั้งสิ้นนะครับ
กระทบมากด้วยนะครับ FC นะครับเรานะครับมีเงินนะครับถ้าซื้อของสะสมไว้มากๆนะครับก็อาจจะทำให้การค้าการขายของเราเนี่ยครับหยุดชะงักได้นะครับผม FC ถ้าบริหารเงินไม่ดีครับสำหรับนะครับวันนี้ก็นะครับมีนะครับชุดนะครับเซตนะครับเล็กๆน้อยๆของปี2530นะครับที่ผมพยายามนะครับและก็ตั้งใจที่จะนำมาให้ FC ชมนะครับคือหลังจากที่ขายเหรียญ50สตางค์ปี2530ที่เป็นตัวติดผลิตน้อยเพียงแค่ 1,000 เหรียญออกไปนะครับ FC ก็ได้นะครับผมก็กะว่านะครับจะรวบรวมนะครับจะรวบรวมชุดเซตของปี30นะครับซึ่งเป็นเซตที่หายากนะครับมาเพื่อสะสมไว้ใหม่นะครับ FC ครับก็ต่อไปนี้ผมก็จะบริหารเงินให้ดีๆครับ FC ครับเกิดนะครับความผิดพลาดนะครับในการเก็บรักษาของสะสมที่มีค่าของผมไปอีกนะครับ FC ครับก่อนที่เขาจะเข้าไปรับชมนะครับเซตของผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องมดบือรักเหรียญของผมด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผม FC ก็มีช่องทางนะครับโทรศัพท์นะครับ0642251499นะครับท่านไหนที่มีของสะสมนะครับอยากส่งมาประเมินราคานะครับอยากส่งรูปมาก่อนหรือถนัดทางไลน์ก็แอดไลน์มาที่0642251499นะครับ1499นะครับผมก็จะตอบนะครับคำถามให้กับ FC ทุกท่านนะครับผมสำหรับนะครับชุดเซตนะครับที่จะเอามาให้ FC ชมนะครับผมนี่เลยครับชุดเซตนะครับเป็นเหรียญนะครับ FC เป็นเหรียญ2เหรียญนะครับ FC ครับที่ผมนะครับได้นะครับสะสมไว้นะครับเรื่อยมานะครับคือถ้าเจอนะครับถ้าเจอก็นะครับจะทำการซื้อมาเพื่อจัดเซตเลยนะครับตัวไหนมีแล้วก็ไม่ซื้อครับตัวนี้ยังไม่มีครับก็ซื้อครับ FC ส่วนเมื่อเช้านี้ผมก็ดูนะครับท่านนักสะสมนะครับท่านนี้ก็นะครับท่านทำท่านอยู่ในวงการมานานนะครับท่านก็โพสต์เกี่ยวกับนะครับเรื่องแผงเหรียญ นะครับท่านโพสต์แผงเหรียญกระสาบปี2530แผงเหรียญตัวติดที่คนนะครับนิยมสะสมนะครับราคานะครับ FC ไม่ต้องพูดถึงครับราคาตอนนี้ครับแพงเหรียญกระสาบปี2530นั่นเองครับ FC ราคาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ 40,000 อัพแล้วครับตอนนี้ครับ FC นะครับท่านได้มา3แผงผมก็เลยสอบถามไปนะครับทางช่องแชทปรากฏว่านักสะสมท่านนี้นะครับยังไม่เปิดราคานะครับ FC แต่ก็เราก็ต้องนะครับเตรียมและก็หาเงินไว้นะครับเผื่อว่านะครับท่านนักสะสมท่านนี้นะครับขายหรือเปิดราคาเมื่อไหร่ปั๊บอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเรามีเงินนะครับเราก็ซื้อนะครับตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะครับ FC เราก็นะครับดูหรือว่าจัดชุดเล็กไปก่อนครับ FC คือการที่เราเป็นนักสะสมนะครับ FC คือไม่ใช่ว่านะครับมีของอะไรนะครับเราก็จะซื้อไปหมดนะครับเราก็ต้องดูนะครับเงินในกระเป๋าเราด้วยครับ FC ว่าถ้าเราซื้อของสะสมที่ราคาสูงๆไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีเงินเหลือในกระเป๋าหรือเปล่านะครับ FC ครับก็ต้องมาดูและก็บริหารเงินไปครับก็ภาษิตเขาว่านะครับเจอไม้งามเมื่อฝนบินนั่นเองครับผม FC นะครับก็ซื้อเมื่อพร้อมนะครับ FC และก็ถ้าซื้อแล้วนะครับถ้าซื้อแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินกินข้าวเราไม่มีเงินใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับ FC ผมแนะนำว่าอย่าซื้อดีกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วปั๊บราคาเนี้ยสมมติว่าท่านร้อนเงินท่านขายออกท่านต้องดูด้วยว่าท่านจะขายออกได้ในราคาเดิมหรือเปล่านะครับ FC นะครับการเป็นนักสะสมนี่มีอะไรที่ให้ต้องคิดหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างใครเลยครับก็เอาที่ตัวเองนี่แหละครับมีประสบการณ์มานะครับผม FC นะครับแต่ว่านะครับในตัวผมเองนะครับผมก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นนะครับเดือดร้อนนะครับก็ใช้เงินตัวเองอย่างเดียวนะครับเราจะนะครับบริหารเงินนะครับสไตล์ไหนแบบไหนนะครับเราต้องดูเองด้วยนะครับ FC นะครับที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับ FC ครับก็เป็นเซตนะครับของปี30นะครับไม่ครบนะครับเซตของปี30ไม่ครบนะครับนี่คือนะครับเซต2เหรียญนะครับของปี30นะครับ2530เอามาให้ FC ดูนะครับเอาเริ่มจากนะครับทางซ้ายมือของวิดีโอก่อนนะครับ FC ครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะซูมกล้องนะครับ FC นะครับนี่คือ FC ครับ
นี่คือเหรียญนะครับ25สตางค์ปี2530นะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับ1ในตัวติดลำดับที่หายากนะครับที่นักสะสมนิยมนะครับสะสมและก็นิยมมีไว้ในครอบครองนะครับ F4 นะครับอันนี้ด้านหน้าครับ F4 ครับด้านหน้าครับด้านหน้านะครับนี่ครับเนี่ยเล่นกันตอนนี้นะครับ F4 หลัก10อยู่นะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับหลัก100ครับ F4 นี่คือนะครับเหรียญ25สตางค์ปี2530ครับ F4 ครับต่อไปครับ F4 ครับเหรียญนะครับ1สตางค์นะครับปี2530นะครับเหรียญ1สตางค์นะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีมูลค่าน้อยที่สุดนะครับในแผงเหรียญปี2530นะครับ F4 ในแผงเหรียญก็จะประกอบไปด้วยนะครับเหรียญ1สตางค์นะครับเหรียญ5สตางค์แล้วก็เหรียญ10สตางค์นะครับ F4 นะครับแล้วก็เหรียญ25สตางค์นะครับ F4 เหรียญ50สตางค์นะครับที่เป็นตัวติดลำดับหายากและก็เหรียญนะครับ5บาทเรือหงนั่นเองครับ F4 ที่อยู่ในแผงเหรียญกระสาบนะครับเดี๋ยวผมจะโค้ดภาพนิ่งให้ดูครับนี่ครับ F4 ครับนี่คือแผงเหรียญนะครับกระสาบปี2530นะครับ F4 นี่แหละครับ F4 ดูเอาเองครับว่ามีเหรียญตัวไหนบ้างเป็นตัวติดนะครับ F4 นะครับเมื่อเช้านะครับท่านนักสะสมนะครับก็นะครับโพสต์นะครับมา3แผง3แผงก็ราคานะครับมีคนสอบถามไปใต้โพสต์ท่านก็บอกว่าจ่ายไปประมาณนะครับ 100,000 กว่าบาทนะครับคือแสนกว่าบาทนั่นเองครับ F4 กว่านี่ไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่นะครับคือผมเห็นลงขายนะครับย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองราคาขายนะครับอยู่ที่นะครับ 38,000 บาทนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับถึง 38,000-39,000 นี่แหละครับประมาณนี้ครับก็ไม่เห็นลงขายอีกเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นนะครับของสะสมที่นะครับคนนอกวงการได้ไปยิ่งจะไม่เห็นอีกเลยครับ FC ครับเนื่องจากว่านะครับถ้าทางนะครับคนนอกมานะครับทำการซื้อไปนะครับ FC ก็นะครับเขาซื้อไปเขาก็มีเงินนะครับทุนเขาเยอะครับผมพูดง่ายคือเงินเย็นครับเงินเย็นเงินจากการทำธุรกิจนะครับเงินมรดกอะไรก็ว่าไปครับ FC เราก็ไม่ได้เห็นอีกนะครับ FC FC นำไปปรับใช้นะครับและลองทำตามและก็นะครับทำตามที่ผมแนะนำดูก็ได้ครับ FC ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งช่องบอลบือลักเหรียญนะครับและก็ดูคลิปนะครับที่ผมลงคลิปนะครับที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าผมทำการซื้อขายนะครับคลิปขอไปครับทำการซื้อขายเหรียญนะครับแบบไหนบ้างนะครับ FC สำหรับวันนี้สวัสดีครับ